สวัสดีค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับรายการข่าวฟ้าเที่ยงวันเสาร์ที่28มกราคมพุทธศักราช2555พบกับดิฉันนุชนาถอุมานันท์ค่ะดิฉันนันทิยาจิตตโสภาวดีค่ะค่ะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันเป็นวันหยุดสบายๆ สำหรับวันเสาร์วันนี้นะคะแล้วก็ข่าวคราวต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยทีเดียวนะคะเนื่องจากว่านายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยไปอยู่ที่ดาวอสนะคะมีการประชุม Economic Forum ค่ะที่เวทีที่นู่นนะคะก็เลยทำให้เช้าวันนี้เนี่ยค่อนข้างเงียบเหงาทีเดียวสำหรับกระแสข่าวแล้วก็ข่าวคราวต่างๆหรือแม้แต่รายการของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์พบประชาชนวันนี้นายกรัฐมนตรีไม่มานะคะแต่ว่าส่งตัวแทนมาทั้งหมด3ท่านด้วยกันแล้วก็ตั้งใจมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดด้วยจริงๆยาเสพติดเนี่ยมีหลายเครือข่ายนะแล้วตำรวจก็รู้ดีว่ามีเครือข่ายนู้นเครือข่ายกอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายมีหลายเครือข่ายด้วยกันแต่ว่าช่วงนี้ตำรวจก็จ้องไปที่เครือข่ายที่มีทหารอยู่เบื้องหลังด้วยนะคะหลายฝ่ายก็เอาล่ะก็ดีในการปราบปรามยาเสพติดนะคะแต่ว่าอีกทางหนึ่งเนี่ยหลายคนก็มองว่าจริงๆก็มีหลายเครือข่ายนะแล้วก็เบื้องหลังของเครือข่ายค้ายาอย่างที่ใครหลายท่านเนี่ยก็ทราบกันดีอยู่ว่าทุกครั้งที่มีการจับกุมเนี่ยก็จะมีคนมีสีเนี่ยอยู่เบื้องหลังทั้งหมดเลยทั้งเป็นอดีตและปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นทหารหรือแม้แต่เครือข่ายตำรวจก็แยะนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลเนี่ยจะต้องมีการดำเนินการปราบปรามแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าเครือข่ายที่บอกว่าไปเชื่อมโยงกับขุนสาก็มีนายทหารเนี่ยอยู่เบื้องหลังด้วยก็เป็นที่มาที่ไปที่หลายฝ่ายจับจ้องว่าเอ๊ะทำไมปราบเนี่ยมันต้องปราบทุกเครือข่ายแต่ว่าเครือข่ายเนี่ยเจาะจ้องนะคะเจาะจงเฉพาะทหารก็เป็นการดิสเครดิตไกลๆด้วยหรือเปล่าแต่ว่าเราก็เห็นนะคะทางผบ.ทบ.เนี่ยก็ประกาศขึงขังเลยว่าทหารถ้าทำผิดกฎระเบียบแล้วก็ทำลอกนอกลู่นอกทางเนี่ยนะคะก็ไม่ได้ปล่อยทิ้งไว้ก็ปล่อยให้กระบวนการตามกฎหมายเนี่ยดำเนินการจับกลุ่มไปเป็นไปตามระเบียบแล้วก็ภายใต้กฎหมายของประเทศไทยไปเลยก็ไม่ได้ปกป้องคนผิดนะคะแล้วก็วันนี้อย่างที่เราทราบกันอย่างที่คุณนันทิยาบอกว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้มาจัดรายการนะคะแล้วก็ส่งตัวแทนมาอย่างเช่นร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงแล้วก็ผบ.ตร.พลตำรวจเอกเพียวพันดามาพงนะคะวันนี้คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยก็งดจัดรายการนะคะแล้วก็เดินทางไปเยือนประเทศอินเดียตั้งแต่24ถึง26มกราคมนะคะไปร่วมเฉลิมฉลองวันชาติอินเดียแล้วก็มีการเดินทางไปร่วมประชุม World Economic Forum ที่เมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะวันนี้มีคุณจอมเพชรประดับพิธีกรสีแดงค่ะดำเนินรายการร่วมกับร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีนะคะในฐานะผู้อำนวยการศูนย์พลังแผ่นดินปราบปรามยาเสพติดมีผบ.ตร.นะคะพลตำรวจเอกเพียวพันดามาพงนะคะแล้วก็ยังมีพลตำรวจเอกอดุลแสงสินแก้วเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.ค่ะพูดคุยเกี่ยวกับแนวทางในการปราบปรามตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการปราบปรามยาเสพติดนะคะร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงบอกในรายการบอกว่านโยบายการปราบปรามยาเสพติดเนี่ยเป็นหนึ่งนโยบายที่ได้หาเสียงไว้และเมื่อได้มาเป็นรัฐบาลก็พยายามเร่งดำเนินการแล้วก็เตือนไปยังกลุ่มแก๊งค้ายาเสพติดให้ระวังตัวให้เลิกค้ายาเสียเพราะว่าอาจจะมีการฆ่าตัดตอนอีกนะคะนี่เป็นคำพูดบอกว่าอาจจะมีการฆ่าตัดตอนอีกแต่เป็นการกระทำของผู้ค้าเองไม่ใช่เป็นการกระทำจากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะนอกจากนี้เนี่ยร้อยตำรวจเอกเฉลิมก็ยังกล่าวในรายการบอกว่านโยบายการปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลได้ประกาศเป็นวาระแห่งชาติแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะควรกับประสานกับเพื่อนบ้านประกาศให้เป็นวาระแห่งภูมิภาคด้วยโดยจะเริ่มออกเดินทางเยือนประเทศจีนเพื่อหารือแนวทางในการปราบปรามสกัดกั้นยาเสพติดที่ทะลักทางแนวชายแดนด้วยนะคะแล้วก็แนวทางหลักในการแก้ไขปัญหาครั้งนี้เนี่ยจะไปแก้ที่ต้นตอเลยเชื่อว่าทุกรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยต้องการที่จะแก้ปัญหายาเสพติดแต่ไม่รู้จึงแก้ปัญหาไม่ถูกจุดนะคะดังนั้นเนี่ยร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงเนี่ยมันก็จะบอกว่าผมเนี่ยรู้แล้วและจะแก้ให้ถูกจุดเนี่ยก็คือต้องแก้ที่ต้นเหตุปิดรอยตะเข็บชายแดนเส้นทางขนส่งยาให้ได้แล้วก็สกัดเรื่องสารตั้งต้นให้ได้ด้วยนะคะที่ผ่านมาไม่ทำไม่เข้าใจไปแก้ปัญหาที่ปากใต้ไปดักเอาแถวชุมพรสุราษฎร์ธานีมันเนี่ยไม่ได้มาจากทางภาคใต้ร้อยตำรวจเฉลิมอยู่บำรุงเนี่ยกำลังจะบอกว่ายาเสพติดเนี่ยไม่ได้มาจากภาคใต้แต่ว่ายาเสพติดเนี่ยมาจากภาคเหนือถ้าปิดทางภาคเหนือได้เราได้ชัยคนร้ายทั้งหลายฟังผมนะฮะร้อยตำรวจเฉลิมอยู่บำรุงบอกว่าคนร้ายทั้งหลายฟังผมโอ้โหนี่สงสัยคนร้ายคงจะหูผึ่งอยู่พอดีอะค่ะบอกว่าการแก้ไขปัญหาเนี่ยต้องบูรณาการเน้น3เรื่องลดแหล่งผลิตลดความต้องการแล้วก็ลด potential demand
เมื่อเราลดซัพพลายจะสั่งในคุกนอกคุกไม่สำคัญแต่สั่งแล้วเอาเข้าไม่ได้ปัญหาก็ไม่เกิดซึ่งมั่นใจว่าหากทำได้ทั้งหมด1ปียาเสพติดจะลดลงโอ้โหนี่ดิฉันเรียนเศรษฐศาสตร์มาเดี๋ยวต้องคืนคุณครูหมดเลยนะคะทำไมคะเพราะว่าในการเรียนเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันมีหลักนะคะดีมานด์แล้วก็ซัพพลายเนี่ยแต่ปรากฏว่าไอ้หลักการดีมานด์ซัพพลายเนี่ยเขาไม่ได้เอาไปเปรียบเทียบกับการค้ายาเสพติดนะคะนะคะแหมคนร้ายที่ขายยาเสพติดเนี่ยฟังตรงนี้เนี่ยอาจจะแปลกๆเอ๊ะดีมานด์ซัพพลายเนี่ยมาจากไหนนะการผลิตกับความต้องการของผู้บริโภคอะค่ะนะคะโอ้โหนี่ยาเสพติดเนี่ยเป็นเรื่องของดีมานด์ซัพพลายไปเรียบร้อยแล้วนี่เป็นศัพท์ใหม่ของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงเลยนะคะด็อกเตอร์ทางด้านของกฎหมายค่ะแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดว่านะคะเมื่อมีการลดดีมานด์แล้วก็ซัพพลายแล้วเนี่ยนะคะก็จะสามารถทำได้เนี่ยในการลดปัญหายาเสพติดสามารถปราบปรามได้ให้หมดภายใน1ปียาเสพติดจะลดลงนะคะอย่างไรก็ตามร้อยตำรวจเอกเฉลิมก็กล่าวด้วยนะคะบอกว่าหากคนร้ายพ่อค้ายาต่อสู้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ความรุนแรงเพื่อป้องกันตัวเองและเพื่อประสิทธิภาพของงานนะคะพร้อมทั้งทำเตรียมที่จะทำคุกนะสำหรับขังพ่อค้ายาเสพติดโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็ผู้ทรงอิทธิพลที่อยู่เบื้องหลังการค้ายาเสพติดนะคะร้อยตำรวจเฉลิมอยู่บำรุงก็เสนอแนวคิดว่าควรจะต้องมีคุกเฉพาะทางนะคะก็คงจะเหมือนกับคุกเสื้อแดงเฉพาะแล้วก็คุกผู้ค้ายาเสพติดเฉพาะนะคะบอกว่าเพื่อประสิทธิภาพของงานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามที่ค้ายาหนุนหลังเครือขายยาเสพติดเนี่ยนะคะก็จะมีคุกเฉพาะที่จะขังคุกนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือต้องขอบคุณแล้วก็ชมการทำงานของเจ้าหน้าที่ทหารนะคะที่ให้ความร่วมมือในการปราบปรามยาเสพติดเป็นอย่างดีทางด้านของผบ.ตร.ก็พูดนิดหนึ่งนะคะพลตำรวจเอกเพียวพันธ์ดามาพงศ์ก็บอกว่าการดำเนินการแก้ปัญหาหรือจับกลุ่มที่จะไม่ละเมิดสิทธิ์บอกว่าทุกอย่างเนี่ยไปละเมิดสิทธิ์เขาไม่ได้นะคะแต่กรณีที่คนร้ายต่อสู้กับทางตำรวจก็ต้องป้องกันตนเองส่วนทางด้านของพลตำรวจเอกอดุลก็บอกว่าในปีนี้มีแผนที่จะลงพื้นที่ระดับ 60,000 หมู่บ้านด้วยกันแล้วก็แผนบำบัดรักษา 400,000 คนนะคะสำหรับผู้ติดยาแล้วก็เป็นบทบาทของกระทรวงสาธารณสุขและแผนที่จะลงไปตามโรงเรียนก็เป็นบทบาทของกระทรวงศึกษาธิการทุกกระทรวงต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันนี่ก็คือรายการเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาในเรื่องมาตรการของการแก้ไขแล้วก็ปราบปรามยาเสพติดค่ะค่ะร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงก็ออกโรงเตือนแก๊งค้ายาแล้วนะคะบอกว่าระวังตัวให้ดีใครยังค้าอยู่ให้เลิกซะเพราะว่าอาจจะเกิดการฆ่าตัดตอนได้ซึ่งการฆ่าตัดตอนในปัญหาจับกลุ่มยาเสพติดนี่ก็เป็นปัญหาที่หลายฝ่ายค่อนข้างกังวลทีเดียวนะคะว่าจะเกิดขึ้นมาอีกครั้งนึงอย่างเช่นคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เองนะคะก็ได้พูดถึงนโยบายการปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลที่หลายฝ่ายกังวลว่าปัญหาการฆ่าตัดตอนจะกลับมาอีกครั้งเลยบอกว่าผู้ที่เกี่ยวข้องต้องส่งสัญญาณเรื่องนี้ให้ชัดเจนว่าขอบเขตและวิธีการทำงานเรื่องนี้เป็นอย่างไรเพราะประชาชนมีความกังวลส่วนปัญหาการฆ่าตัดตอนนั้นประเทศไทยมีบทเรียนแล้วว่าไม่ใช่แนวทางที่ถูกต้องและการกระทำทุกอย่างต้องเป็นไปตามขั้นตอนค่ะคุณอภิสิทธิ์ยังบอกด้วยว่าการปราบปรามยาเสพติดจำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่องและครบวงจรการปราบปรามจับกุมต้องทำหลายแนวทางทั้งการป้องกันชายแดนการจัดการเครือข่ายในเรือนจำเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหานั้นกลับมาอีกครั้งนึงค่ะช่วงนี้นะคะเราคงจะได้มีโอกาสไปพูดคุยนะคะเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดในยุคของคุณทักษิณชินวัตรซึ่งเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีเราก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยในส่วนของ Human Rights Watch นะคะหรือว่านักสิทธิมนุษยชนโลกเนี่ยก็มีการจับตามองแล้วก็พูดถึงตลอดเวลาในเรื่องของการฆ่าตัดตอนกรณี 2,500 ศพที่ผ่านมาในช่วงของที่คุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีการปราบปรามยาเสพติดแล้วก็มีการถูกกล่าวหาว่ามีการฆ่าตัดตอนถึง 2,500 ศพเมื่อเร็วๆนี้ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะในหน่วยของคณะกรรมการHuman Rights Watch เนี่ยก็ยังออกมาพูดเลยว่าประเทศไทยเนี่ยละเมิดในเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการฆ่าตัดตอนแก้ปัญหายาเสพติดในสมัยที่คุณทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งเขาระบุไว้อย่างชัดเจนเลยนะคะช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณหมอนิรันดร์พิทักษ์วัชระกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับคุณอภิญญาครับค่ะเล่นอยู่กับคุณนุชนาถด้วยค่ะท่านผู้ชมฮะอีกท่านหนึ่งคุณนุชนาถค่ะนุชนาถครับค่ะครับใช่เลยครับค่ะคุณหมอคะจากนโยบายของรัฐบาลที่จะมีการปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มงวดแล้วก็ประกอบกับเมื่อช่วงเช้าร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงก็ได้มีการจัดรายการแทนคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรแล้วก็มีบางช่วงบางตอนที่บอกว่าถ้าเกิดว่ายังไม่เลิกค้ายาเสพติดก็อาจจะมีการฆ่าตัดตอนแต่ว่าการฆ่าตัดตอนที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากผู้ค้ายาคุณหมอห่วงไหมคะตรงจุดนี้ค่ะ
ผมคิดว่าต้องพูดประเด็นให้ชัดนะครับเพราะว่าเราก็มีบทเรียนในเรื่องของสงครามยาเสพติดที่มีประเด็นเรื่องของการฆาตกรนะครับซึ่งในช่วงสมัยของอดีตนายกทักษิณเนี่ยนะฮะสิ่งที่เป็นปัญหาคือนโยบายในการปราบปรามยาเสพติดที่ประกาศว่าเป็นเรื่องของสงครามนะการทำสงครามยาเสพติดแล้วก็มีคำสั่งจากกระทรวงมหาดไทยเป็นขึ้นบัญชีดำบัญชีดำหมายถึงว่าคนที่เสียชีวิตและไม่รวมอยู่ในวิสามัญฆาตกรรมตอนนี้คือสิ่งที่เป็นต้นตอนในเรื่องของการละเมิดสิทธิชนที่มากมายมหาศาลในสังคมไทยก็คือมีผู้ที่ถูกขึ้นบัญชีดำและฆาตกรประมาณ 2,000 กว่าศพตรงนี้ในแง่หลักการสิทธิชนก็คือว่าจะต้องไม่ใช่เป็นเรื่องของการละเมิดสิทธิการมีชีวิตอยู่นั่นหมายความว่าเจ้าที่ตำรวจที่ทำหน้าที่ในการปราบปรามนั้นเนี่ยต้องไม่ถือสิทธิ์ว่าตัวเป็นผู้พิพากษาหรือว่านโยบายตรงนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องใบอนุญาตในการฆ่าคนนะฮะคนที่จะตัดสินว่านะฮะผู้กระทำความผิดหรือผู้ต้องหายาเสพติดเหล่านั้นเนี่ยจะต้องพิพากษาจำคุกหรือประหารชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็คือผู้พิพากษาโดยต้องผ่านขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมตรงนี้ฮะคือสิ่งที่ผมคิดว่ารัฐบาลต้องตระหนักในเรื่องของหลักการที่ไม่ละเมิดสิทธิการมีชีวิตอยู่โดยการกระทำที่เป็นการใช้อำนาจรัฐที่เกินขอบเขตนะครับ อันนี้ผมคิดว่าเป็นประเด็นสำคัญที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เรามีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่เนี่ยก็คงจะต้องระมัดระวังผู้ตามกับชาติท่านตรงนี้ด้วยครับอีกกรณีหนึ่งกรณีที่การปราบปรามยาเสพติดแล้วก็มีการฆ่าตัดตอนเกิดขึ้นเนี่ยซึ่งที่ผ่านมาก็มีข้อครหาอยู่เหมือนกันนะคะอาจารย์ว่าเหมือนกับว่ามีผู้บริสุทธิ์เนี่ยที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ฆ่าตัดตอนในเรื่องของยาเสพติดในการปราบปรามยาเสพติดด้วยตรงนี้เนี่ยในส่วนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีการติดตามด้วยไหมคะครับก็มีการติดตามในเรื่องนี้แล้วเมื่อที่แล้วก็มีการพูดคุยกันในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับว่าในจำนวนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของนโยบายฆาตกรยาเสพติดเนี่ยฮะตั้งแต่กรรมการสิทธิที่แล้วเนี่ยครับส่วนหนึ่งก็ยังมาติดตามร้องเรียนอยู่ในเรื่องของการที่เขาเหล่านั้นเนี่ยครับผู้ปกครองพ่อหรือแม่หรือทั้งพ่อทั้งแม่ที่ถูกฆ่าตายเนี่ยจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยเขาก็ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ว่า เป็นผู้บริสุทธิ์และประการสำคัญก็คือว่าครอบครัวหรือลูกหลานเหล่านั้นเนี่ยยังไม่รับการชดเชยอันที่เช่นทรัพย์สินต่างๆนะครับที่ยึดทรัพย์ไปเนี่ยก็ไม่ได้คืนหรือบางคนเป็นนะฮะนักธุรกิจที่ลงทุนเป็นเจ้าของในเรื่องของบริษัทบรรทุกเนี่ยฮะก็ต้องชดใช้ในเรื่องของนะฮะหนี้สินนะครับแทนพ่อแม่ที่ถูกฆ่าตายซึ่งตรงนี้นั่นหมายความว่ารัฐบาลเองเนี่ยได้มีคณะกรรมการที่เรียกคณะกรรมการพปน.นะครับชุดแรกรู้สึกจะเป็นท่านประธานจะเป็นท่านอาจารย์ดร.คณิตนครและชุดที่สองเนี่ยได้รับการแต่งตั้งในวันต่อมาก็เป็นคุณคำพีแก้วเจริญก็ยังไม่มีการสานต่อในเรื่องของการชดเชยหรือว่าคืนความเป็นธรรมให้กับญาติพี่น้องของคนเหล่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ในเรื่องสิทธิในเรื่องของการที่เขาจะต้องรับการชดเชยเยียวยาหรือฟื้นฟูหรือความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นกรรมการสิทธิ์เราก็มีการทำงานเรื่องนี้ตลอดนะครับไม่ว่าเป็นในเรื่องของการพบปะพูดคุยกับญาติพี่น้องแล้วเราเองก็ได้อนุมัติให้กรรมการสิทธิ์ในชุดนี้ที่มีอำนาจตามรัฐธรรมนูญในเรื่องของการพิจารณาฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายนะครับซึ่งตรงนี้เราได้พิจารณาโดยที่ยึดหลักในเรื่องของประเด็นทางกฎหมายและก็มีกรรมการที่รับผิดชอบตรงนี้อยู่ครับค่ะถ้าย้อนกลับไปเนี่ยนะคะอาจารย์กรณีของการฆ่าตัดตอนการค้ายาเสพติดแล้วก็มีผู้บริสุทธิ์เนี่ยที่เสียชีวิตด้วยเนี่ยที่เขามาร้องเรียนกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยประมาณกี่รายด้วยกันคะก็รวมแล้วก็ตกประมาณสักร้อยกว่ารายแล้วก็ในขณะนี้ที่เขาได้เซ็นชื่อในการที่จะอนุมัติให้ทางกสม.ดำเนินการในการต้องร้องต่อก็มีประมาณสัก50-60รายนะครับค่ะตอนนี้ขั้นตอนกระบวนการเนี่ยไปถึงไหนอย่างไรเราได้มีการดูแลเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับผู้บริสุทธิ์เหล่านี้ไหมคะครับก็อย่างที่ได้เรียนนะครับว่าเขาก็พยายามประสานให้ทางกรรมการสิทธิ์เนี่ยพิจารณาในเรื่องของการที่
เรียกร้องชดใช้ค่าเสียหายซึ่งอันนี้เราก็ได้ประสานกับทางสภาทนายความนะครับที่ว่าสันตานิตนะครับซึ่งเป็นอดีตกรรมการสิทธิ์ในการเชื่อมดำเนินการในเรื่องนี้นะครับต่อนะครับเพราะว่าคนเหล่านี้ก็ต้องยอมรับว่าเขาก็ตกอยู่ในสภาพที่ถูกตราหน้าว่าเป็นผู้ที่กระทำความผิดตรงนี้ก็ยังไม่ได้ไปในเรื่องของการที่ทำให้สังคมได้รับรู้ว่าเขาเองถูกนโยบายของรัฐที่ไปละเมิดสิทธิ์ขณะเดียวกันเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาก็ยังไม่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็อยู่ในขั้นตอนของการดำเนินงานของคณะกรรมการอยู่ครับทำไมในแง่ของการปราบปรามยาเสพติดเนี่ยแล้วก็เป็นนโยบายระดับรัฐบาลลงมาทำไมถึงมีข้อผิดพลาดที่ไปฆ่าเอาผู้บริสุทธิ์ได้คะคือผมคิดว่าตรงนี้เป็นนโยบายคือขณะนี้ต้องคือรัฐบาลต้องสรุปบทเรียนนะครับว่าเรื่องการจัดการเรื่องของยาเสพติดนั้นเนี่ยทั่วโลกเป็นที่ยอมรับว่าการใช้นโยบายที่แข็งกร้าวที่เราเรียกสงครามหรือประกาศนโยบายในการปราบปรามอย่างเด็ดขาดนั้นเนี่ยทั่วโลกเลยนะฮะไม่ใช่แต่ประเทศไทยในอเมริกาก็ตามในเม็กซิโกก็ตามหรือตะวันออกกลางเนี่ยไม่สามารถที่จะไปแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดได้นะครับเพราะว่าการที่เราใช้นโยบายที่แข็งกร้าวเราก็ทราบดีว่ากระบวนการเหล่านี้เนี่ยมันมีผลประโยชน์เยอะแล้วในความเป็นจริงคือว่ามันเชื่อมโยงกับนักผู้มีอิทธิพลและนักการเมืองทั้งระดับชาตินะครับและระดับท้องถิ่นด้วยนะครับขณะนี้เนี่ยยาเสพติดแม้กระทั่งในอีสานมันก็ระบาดเข้าไปในโรงเรียนนักเรียนหรือครูบาอาจารย์เองประเด็นสำคัญก็คือว่าเราจะต้องหันกลับมาเพ่งเล็งในเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของการไปตัดต้นตอของผู้ค้าหรือผู้ขายแต่จะต้องมาเน้นในเรื่องของผู้เสพนะครับนะครับคือถ้าเรามาพิจารณาในเรื่องของต้นตอหรือผู้ค้าผู้ขายเนี่ยค่าเท่าไหร่หรือจับเท่าไหร่มันก็ไม่หมดนะครับแต่ว่าจะต้องมาเน้นในเรื่องของผู้เสพซึ่งความจริงมันก็มีนโยบายหลายอย่างในเรื่องของการที่จะมาแก้ไขปัญหาเรื่องผู้เสพในต่างประเทศเองก็มีนโยบายในการที่เปลี่ยนผู้ที่เสพนั้นเนี่ยครับมองว่าเป็นผู้ป่วยมากกว่าที่จะเป็นผู้ต้องหาแล้วก็มีกิจกรรมหลายอย่างที่จะเข้าไปในเรื่องของการเข้าหาประชาชนที่เป็นผู้เสพติดเหล่านั้นนะครับมันก็มีแผนงานหรือมีโครงการต่างๆในประเทศไทยเราก็มีโครงการที่เรียกว่าหมู่บ้านสีขาวนะครับแต่ว่าเนื่องจากนโยบายตรงนี้เนี่ยมันไม่รับการขานต่อและดำเนินการอย่างจริงจังในการลดจำนวนของผู้เสพนะฮะตรงนี้ก็เลยเป็นปัญหาที่มักจะไปเพ่งเล็งในเรื่องของผู้ค้าหรือผู้ขายหรือผู้ผลิตคำถามหนึ่งนะคะคุณหมอคะที่เราได้รับทราบกันมาว่าในเรื่องของการฆ่าตัดตอนซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งนโยบายในการปราบปรามยาเสพติดแล้วก็ประกาศทำสงครามกับยาเสพติดเนี่ยมันจะทำให้เป็นสาเหตุหนึ่งที่สาวไม่ถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการค้ายาตัวเป้งๆหรือเปล่าคะก็อันนั้นก็เป็นอีกอันหนึ่งเหมือนกันคือก็ต้องฟังผมต้องเข้าใจในเรื่องของที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็มีความเป็นจริงคือว่าในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่องของการใช้อิทธิพลนะครับอย่างที่ผมได้เรียนว่าเกี่ยวข้องผู้มีอิทธิพลหรือว่าผู้นักการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นจริงคือเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มักจะอ้างว่าไม่สามารถสาวถึงต้นตอนะของคนที่อยู่เบื้องหลังได้ประการที่สองก็คือว่าเมื่อดำเนินคดีไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีการตัดตอนกันไปอันนี้ก็เป็นเรื่องความจริงประเด็นตรงนี้มันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะต้องไปใช้นโยบายในการที่จะไปจัดการหรือไปฆ่าเขาแต่ว่ามันต้องมาปรับปรุงในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมนะครับต้องกระบวนการตั้งแต่ตำรวจพนักงานสอบสวนนะครับหรือแม้กระทั่งอัยการหรือชั้นศาลนะครับว่าจะต้องมีความรวดเร็วหรือมีความเที่ยงตรงหรือมีความเป็นธรรมเพื่อมีการทำงานที่เปิดเผยโปร่งใสโดยเฉพาะในช่วงของตำรวจเนี่ยตรงนี้ก็มีปัญหาพอสมควรนะจริงๆตำรวจเนี่ยในพื้นที่หรือในจังหวัดต่างๆเนี่ยผมว่าในความเป็นจริงรู้อยู่ครับว่ามันมีเครือข่ายค้ายาที่ตรงไหนบ้างนะครับเราก็ต้องพูดกันตรงๆแล้วการปฏิบัติงานของที่หมวดก็ต้องเป็นไปในส่วนของการที่มีความชัดเจนและมีความซื่อตรงแล้วก็เปิดเผยโปร่งใสปัญหาขณะนี้เราก็พบว่ามันมีหลายส่วนที่ก็ไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ายาเสพติดในบางจังหวัดในจำนวนของกรรมการสิทธิ์เองก็พบว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจบางรายเนี่ยเข้าไปสู่กระบวนการในการฆ่าปิดปากนะครับแล้วก็ได้ไปละเมิดสิทธิกรรมนี้คือไปฆ่าคนด้วยในต่างจังหวัดจนเพื่อจะใช้ตรงนี้เป็นผลงานเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ผมคิดว่าก็ต้องฝากผู้บัญชาการตำรวจและ
คุณเฉลิมด้วยว่าก็คงจะต้องเข้ามาดูแลในเรื่องของการทำงานของหน่วยงานของรัฐในกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะครับกรณีของคุณยุทธตู้เย็นเนี่ยนะคะสมัยก่อนเนี่ยที่เขาบอกว่ากรณีที่ไปยิงถล่มในจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรณีนี้เขามาร้องเรียนกับคณะกรรมการสิทธิ์ด้วยไหมคะอันนั้นร้องตั้งแต่ชุดที่แล้วครับชุดที่แล้วนะคะครับแล้วก็ทำรายงานเรียบร้อยหรือแม้กระทั่งคดีของน้องฟลุ๊กนะครับค่ะนะครับหรือคดีที่เกิดขึ้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ที่มีประชาชนที่เคยอยู่ในขายของผู้เสพติดแต่ว่าวันดีคืนดีก็หายตัวไปเลยครับแล้วเราจะพบว่าช่วงนั้นเนี่ยในจังหวัดกาฬสินธุ์ผลงานในเรื่องของการสถิติในเรื่องค้ายาเสพติดลดลงแต่ปรากฏว่ามีผู้บริสุทธิ์นะครับเหล่านั้นเนี่ยหายตัวไปซึ่งก็คือตายเนี่ยครับจนญาติพี่น้องเข้ามาต้องมาติดตามแล้วก็เป็นคดีอยู่ใน DSI ก็มีนะครับค่ะคุณอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่ามันเป็นเกิดจากการทำงานหน่วยงานของรัฐนะครับที่ใช้อำนาจเกินกว่าเหตุครับค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณหมอคะครับยินดีครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะหลายคนคงจะรู้จักคุณยงยุติยภัยรัฐหรือว่ายุทธตู้เย็นสมัยก่อนเนี่ยเขาปัจจุบันนี้ก็เป็นอดีตบ้านเลขที่111ของพรรคไทยรักไทยนะคะแต่ก่อนเนี่ยก็อยู่ร่วมในคณะรัฐบาลของคุณทักษิณชินวัตรก็เรียกว่าเป็นมือขวาคุณทักษิณเลยนะคะที่ได้ฉายายุทธตู้เย็นก็เพราะว่ามีการไปเป็นนโยบายนะคะก็ตอนนั้นเขาประกาศสงครามยาเสพติดก็ไปยิงนะคะมีการไปถล่มบ้านหลังหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เป็นบ้านของคุณตาคุณยายนะคะแล้วก็ถล่มใส่ตู้เย็นใช่ค่ะกลัวเลยใช่ไหมคะคุณตาคุณยายรอดมาได้เพราะอยู่หลังตู้เย็นนะคะจากนั้นมาเนี่ยแล้วก็ถือว่าเขาก็บอกเขาไม่ได้เกี่ยวข้องและสุดท้ายเนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเลยนะคะคุณยงยุติยภัยรัฐก็ได้ฉายายุทธตู้เย็นมาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเข้าใจว่าเรื่องยังค้างกันอยู่เลยนะคะว่าสุดท้ายเนี่ยก็ยังฟ้องศาลกันอยู่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้เรื่องเป็นยังไงแต่ว่าจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากนโยบายฆ่าตัดตอนจากนโยบายการปราบปรามยาเสพติดประกาศสงครามกับยาเสพติดเนี่ยก็ยังมีผู้บริสุทธิ์ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเรื่องนี้ก็อย่างที่คุณหมอบอกว่าเป็นร้อยๆรายนะคะที่เป็นผู้บริสุทธิ์แล้วก็เสียชีวิตจากนโยบายที่ผิดพลาดในครั้งนี้ค่ะมาดูอีกหนึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นที่ลานพระบรมรูปทรงม้านะคะซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนในการที่จะต่อต้านการความคิดเห็นของกลุ่มนิติราษฎร์นะคะในการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ที่นำโดยคุณจิตภัทรพิรมภักดีรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้มีการเชิญชวนกลุ่มคนรุ่นใหม่นะคะที่มีใจจงรักต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มารวมตัวกันเพื่ออ่านแถลงการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันและรณรงค์ต่อต้านการเคลื่อนไหวของกลุ่มนิติราษฎร์ที่เสนอให้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ที่ถือว่าเป็นเรื่องที่กระทบต่อสถาบันด้วยนะคะโดยคุณจิตภัทรบอกว่าการดำเนินการครั้งนี้ถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางพรรคประชาธิปัตย์แต่อย่างใดค่ะซึ่งในวันนี้ผู้สื่อข่าวของ Blue Sky Channel ก็ได้ไปติดตามด้วยนะคะที่ลานพระบรมรูปทรงม้านะคะกับคุณทัศนีประกอบบุญนะคะสวัสดีค่ะคุณทัศนีคะสวัสดีค่ะคุณทัศนีคุณนันทิยาแล้วก็สวัสดีคุณนุชนาด้วยนะคะค่ะคึกคักเลยนะคะที่นู่นเป็นยังไงบ้างคะค่ะตอนนี้นะคะที่บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้านะคะตอนนี้มีการรวมตัวของกลุ่มต่อต้านคณะนิติราษฎรจากหลายเครือข่ายที่ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นะคะและตอนนี้ก็ได้เริ่มทยอยนะคะเดินทางเข้ามารวมตัวกันนะคะประมาณ200ถึง300คนแล้วนะคะแล้วก็ได้ตั้งแถวรวมตัวกันแล้วค่ะโดยเบื้องต้นนะคะนางสาวจิตติพัฒน์พิรมภักดีค่ะซึ่งได้เปิดเผยกับทางบุญกายนะคะของเราว่าในช่วงบ่ายวันนี้นะคะจะมีการอ่านแถลงการเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันต่อต้านการเคลื่อนไหวของกลุ่มนิติราษฎร์ที่เสนอให้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ที่ถือว่าเป็นเรื่องที่กระทบต่อสถาบันต่อจิตใจของปวงชนชาวไทยและคนที่มีความเห็นตรงกันหลายกลุ่มนะคะโดยทั้งนี้ค่ะรายชื่อทั้งหมดของคนที่มาเข้าร่วมเพื่อที่จะร่วมชุมนุมกันในวันนี้เนี่ยนะคะก็จะนำรายชื่อทั้งหมดเนี่ยค่ะไปรวบรวมกับกลุ่มของนายแพทย์ตุลที่สมบงแกนนำกลุ่มเสื้อหลักสีที่เข้าร่วมการคัดค้านครั้งนี้ด้วยค่ะส่วนรายละเอียดข้อมูลการแถลงในช่วงบ่ายเนี่ยนะคะจะมีข้อมูลรายละเอียดยังไงบ้างเราจะติดตามมารายงานให้ทราบอีกครั้งแต่ว่าเบื้องต้นที่มองไปหน้าการชุมนุมตอนนี้นะคะฝนได้ตกลงมาค่ะแต่ว่าประชาชนที่มีความจงรักภักดีก็ยังยืนยันนะคะแล้วก็ยืนอยู่เพื่อที่จะรวมตัวกันในการที่จะต่อต้านการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ต่อไปค่ะค่ะมีการตั้งเวทีด้วยใช่ไหมคะในขณะนี้นะคะก็
ยังไม่มีการตั้งเวทีใดๆค่ะแต่ว่าตอนนี้มีกลุ่มประชาชนรวมตัวกันแล้วก็ถือป้ายเพื่อที่จะแสดงจุดยืนถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวป้ายรักในหลวงแล้วก็แสดงความรักต่อในหลวงของเรา อยู่หลายคนค่ะค่ะคุณจิตภัทรนี่จะเริ่มอ่านแถลงการณ์ตอนช่วงบ่ายใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ตอนนี้มองเข้าไปในบรรยากาศเนี่ยค่ะตอนนี้เริ่มที่จะมีการอ่านแถลงการณ์แล้วภายใต้ฝนที่กำลังเทลงมาค่ะอืมค่ะพอแถลงการณ์อ่านจบเนี่ยก็ถือว่ากิจกรรมนั้นสิ้นสุดลงหรือคะหรือว่ามีกิจกรรมอื่นต่อคะค่ะก็ในวันนี้ก็คงจะเป็นแค่เรื่องของการที่มารวมตัวกันแสดงความจงรักภักดีเท่านั้นค่ะส่วนรายชื่อทั้งหมดก็จะมีการรวบรวมต่อไปแล้วก็เป็นรวบรวมกับกลุ่มของทางคุณหมอตุลสิทธิสมวงศ์อีกครั้งนึงค่ะค่ะวันนี้คุณหมอตุลมาด้วยไหมคะใช่ค่ะในช่วงจะตามเข้ามาสมทบอีกทีนึงค่ะในช่วงบ่ายๆนะคะค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะจากบรรยากาศที่ลานพระบรมรูปทรงม้านะคะก็ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่นะใช่ค่ะจิติพัฒน์นะคะเป็นคนรุ่นใหม่หน้าตาก็สะสวยด้วยเก่งด้วยเป็นคนรุ่นใหม่ด้วยนะคะแล้วก็ถือว่าแสดงเจตจำนงแน่วแน่ในการที่จะปกป้องรักสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะแล้วก็ต้องบอกว่ารวมกันจากทั้งหน้าเว็บเพจใช่ไหมคะจาก Facebook จาก Facebook แล้วก็จากอีกหลายๆกลุ่มเลยทีเดียวแล้วก็ซึ่งไปรวมกับกลุ่มของคุณหมอตุลสิทธิสมวงด้วยนะคะก็คิดว่าในช่วงบ่ายวันนี้บรรยากาศคงจะคึกคักมากกว่านี้ถึงแม้ว่าฝนจะตกลงมาแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำให้ความพลังของประชาชนที่จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์นั้นลดลงไปได้เลยค่ะค่ะเราจะตัดบรรยากาศไปที่เวทีดาวอสกันหน่อยนะคะในการประชุมWorld Forum Economic เนี่ยนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นครั้งที่42แล้วนะคะวันนี้เนี่ยตามข่าวถ้าเราติดตามข่าวหน้าสื่อเนี่ยก็เหมือนกับว่าคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะจะเข้าร่วมอภิปรายในการอภิปรายเต็มคณะนะคะในหัวข้อ Women as the Way Forward นะคะระหว่างการเข้าประชุมประจำปี World Economic Forum ครั้งที่42แต่ว่าถ้าเราไปเจาะลึกจริงๆไปถามจริงๆในเวทีโลกแล้วเนี่ยก็กลายเป็นว่าเป็นเวทีเล็กๆไม่ได้เป็นเวทีกลางที่จะพูดเรื่องของสิทธิสตรีแล้วก็บทบาทของสตรีนะคะในการที่จะมีสิทธิเท่าเทียมผู้ชายหรือว่าในเวทีโลกหรือว่าในเวทีการเมืองก็ตามเห็นบอกว่าเป็นแค่เวทีเล็กๆซึ่งเวทีใหญ่จริงๆเวทีกลางจริงๆเนี่ยเป็นเรื่องของการป้องกันแก้ไขน้ำท่วมเป็นเรื่องของการพูดถึงวิกฤตการณ์เรื่องของภัยพิบัติแล้วที่เวทีกลางตรงนั้นจริงๆเนี่ยกลายเป็นว่าหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่ากทมไปเป็นพระเอกในเวทีกลางเป็นตัวแทนของประเทศไทยเป็นพ่อเมืองกทมแล้วไปเป็นพระเอกในเวทีกลางนะคะแล้วก็เห็นบอกว่าได้รับการยอมรับจากหลายประเทศในการประชุมนะคะในครั้งนี้เนี่ยอยากจะให้ท่านผู้ว่ากทมหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรเนี่ยได้พูดถึงการจัดการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแล้วก็การวางนโยบายในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในอนาคตในส่วนของกรุงเทพมหานครอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นการตบหน้านโยบายของรัฐบาลที่บอกว่าจะให้สิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการปลดผู้ว่ากทมบ้างหรือว่าจะดึงงบประมาณของกทมทั้งหมดเนี่ยมาบริหารจัดการเองแต่ในขณะที่เวทีในครั้งนี้เนี่ยหลายประเทศให้การยอมรับกับทางผู้ว่ากทมนะคะในการที่จะไปพูดคุยนะคะแล้วก็ในการที่จะแสดงวิสัยทัศน์ว่าระยะยาวเนี่ยกทมจะมีแผนในการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างไรบ้างนะคะอันนี้ก็ถือว่าได้รับเกียรติจริงๆนะคะแต่หลายคนเนี่ยข่าวที่ออกมาเนี่ยก็จะเสนอว่าคุณยิ่งลักษณ์คุณยิ่งลักษณ์แต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยในเวทีนั้นถามผู้สื่อข่าวเนี่ยผู้สื่อข่าวจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเวทีของคุณยิ่งลักษณ์เป็นเวทีเล็กๆแล้วก็ไม่มั่นใจในสคริปต์ที่จะสามารถพูดภาษาอังกฤษจะสามารถตอบคำถามผู้สื่อข่าวที่ถามภาษาต่างประเทศได้ก็เลยต้องมาพูดถึงเรื่องของบทบาทสตรีแล้วก็พูดเป็นภาษาไทยด้วยนะคะค่ะแล้วก็นายกวันนี้ก็พูดถึงเรื่องของสิทธิสตรีนะคะบอกว่าเกือบทุกภูมิภาคของโลกเนี่ยผู้หญิงยังคงเผชิญกับปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเพศนะคะแต่ว่ารัฐบาลไทยก็มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยก็มุ่งหวังว่าจะสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมให้สตรีไทยเนี่ยเป็นพลังสำคัญในการสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็บอกว่าทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยยังเกิดปัญหาการละเมิดสิทธิเสรีภาพของสตรีไทยอยู่แล้วก็ในตอนท้ายเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็แจ้งต่อที่ประชุมนะคะบอกว่าประเทศไทยเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพในการประชุม World Economic Forum on East Asia ที่กรุงเทพระหว่าง30พฤษภาคมถึง1มิถุนายนในปีนี้นะคะซึ่งก็ถือว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพค่ะ
ค่ะในส่วนของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเองก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องของการเข้าร่วมประชุมประจำปี World Economic Forum 2000ขออภัยค่ะ World Economic Forum ที่สวิตเซอร์แลนด์ของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรด้วยนะคะโดยบอกว่าอยากเห็นนายกรัฐมนตรีเน้นแผนการเตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วมเพราะเชื่อว่าสังคมโลกให้ความสนใจและต้องการทราบถึงแผนการจัดการน้ำของประเทศไทยค่ะแล้วก็อยากจะให้รัฐบาลนั้นเร่งทำโครงการต่างๆให้เป็นรูปธรรมเพื่อประชาชนในพื้นที่ทราบพื้นที่รับน้ำนั้นว่าจะอยู่จุดไหนตรงไหนและอย่างไรบ้างนะคะค่ะวันนี้ทางด้านของดร.สุรินทร์ พิษสุวรรณเลขาธิการอาเซียนนะคะก็พูดถึงปัญหาความขัดแย้งของคนไทยนะคะบอกว่าปัญหาความขัดแย้งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยส่งผลกระทบต่อภาพพจน์ของประเทศก็เลยทำให้ประเทศไทยเนี่ยเสียโอกาสตั้งแต่ช่วงการประชุมอาเซียนเมื่อปี2009ก็คงจะทราบนะพระเอกที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยเสียโอกาสในการประชุมเนี่ยนะคะจนทำให้การยกเลิกการประชุมไปเลยก็คือกลุ่มคนเสื้อแดงที่ไปเขาเรียกว่าอะไรนะคะเข้าไปถล่มทลายค่ะในการประชุมนะคะแล้วก็เมื่อทุกฝ่ายเนี่ยเข้าสู่กระบวนการปรองดองก็มีรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยแล้วสิ่งที่จะต้องดำเนินการขณะนี้ก็คือเร่งสร้างความเชื่อมั่นสร้างภาพพจน์ที่ดีของประเทศให้กลับคืนมานะคะที่สำคัญคือคุณสุรินทร์ก็มองว่ารัฐบาลเนี่ยจะต้องเร่งสร้างผลงานหรือเร่งแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนเพื่อให้สามารถทำงานตามที่ได้ประกาศนโยบายไว้แล้วก็ที่สำคัญก็คือนะคะรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านนะคะนโยบายต่างๆเนี่ยรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประตูการค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเดินทางและการค้าขายดังนั้นเนี่ยการทำงานต่างๆของรัฐบาลต้องใช้ความระมัดระวังเพื่อสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นค่ะส่วนปัญหาการจับกุมผู้ต้องสงสัยเครือข่ายการก่อการร้ายในประเทศไทยจะกระทบกับความเชื่อมั่นในประเทศไทยหรือไม่นะคะเรื่องนี้จะต้องระมัดระวังโดยเฉพาะการให้ข้อมูลข่าวสารแล้วก็นำเสนอข่าวสารด้วยควรให้ตำรวจแล้วก็หน่วยงานด้านความมั่นคงเนี่ยเข้ามาดำเนินการเพื่อสร้างความชัดเจนให้เกิดขึ้นก่อนไม่ควรที่จะกล่าวหาใครโดยที่ไม่มีมูลการกระทำผิดช่วงนี้ก็ซาๆไปแล้วนะค่ะสำหรับข่าวการก่อวินาศกรรมการก่อการร้ายนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะและช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นอื่นที่น่าสนใจกับข่าวฟ้าเที่ยงวันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีจันค่ะสวัสดีครับคุณอัญชลีครับค่ะอาจารย์กฤษณพงศ์กิติศักดิ์ค่ะอัญชลีภริลักษณ์นะคะเราก็จะมาเจอกันที่สถานีข่าวบลูสกายตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปค่ะที่เวลา5โมงเย็นถึง1ทุ่มตรงค่ะจันทร์วันจันทร์ถึงวันศุกร์แต่จริงแล้วจันทร์จัดวันจันทร์วันเดียวก็ติดสถานีแล้วป่ะคะอ๋อไม่ฮะเราจะยาวอีกหน่อยขยายเสาร์อาทิตย์ด้วยนะครับอันนี้นิวท้าทายใช่ท้าทายครับมันต้องไม่หนีสู้เราต้องสู้เขาแบล็คลิสต์เรายังสู้ของเราไวท์ลิสต์นี่เราก็จะอยู่ต่อไปเรียกว่าแบล็คแอนด์ไวท์ผมเนื้อหาของเราเข้มข้นค่ะชื่อรายการเราคือร้อยข่าวยามเย็นที่บลูสกายเพราะฉะนั้นมีข่าวกี่ข่าวเราจะมาร้อยเรียงรวมกันค่ะอันประกอบไปด้วย100ข่าวเริ่มต้นเราก็ต้องมีอัปเดตนิวส์ก่อนว่าวันนี้มีอะไรที่ฮอตกันบ้างครับหลังจากนั้นเราก็จะรีมายด์ครับคือย้อนหลังกันว่ามีข่าวอะไรที่สืบเนื่องมาจากเมื่อวานบ้างครับหลังจากนั้นก็จะเป็นการฟอลโลว์อัพครับติดตามครับคุยแคะแกะเกาว่าข่าวต่างๆมีที่มาเบื้องลึกเบื้องหลังอย่างไรครับผู้ใดข่าวแสนกลค่ะกับคนรูปหล่อและคนสวยอย่าลืมติดตามนะคะ1กุมภาพันธ์นี้ค่ะ5โมงเย็นถึง1ทุ่มจันทร์ถึงศุกร์ที่สถานีบลูสกายและร้อยข่าวยามเย็นที่บลูสกายค่ะWe'll be right back.
กลับเข้าสู่ข่าวฟ้าเที่ยงวันกันต่อนะคะเมื่อสักครู่ที่คุณนันทิยารายงานไปแล้วก็มีผู้สื่อข่าวดูสกายชาแนลของเรารายงานที่ลานพระบรมรูปทรงม้านะคะที่มีคุณจิตพัฒน์พิรมภักดีนะคะถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็นัดกันผ่านทาง Facebook นะคะที่จะยืนยันเจตนารมณ์ในการเทิดทูนแล้วก็จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็ต่อต้านการแก้ไขมาตรา112เนี่ยนะคะล่าสุดเนี่ยฟ้ารู้เห็นเป็นใจแล้ว ฝนก็เลยตกลงมาอย่างหนักนะคะเหมือนกับจะรับรู้ในสิ่งที่ได้มีกลุ่มคนที่รักสถาบันเชิดชูสถาบันแล้วก็ต่อต้านการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา112นะคะก็เลยฝนตกอย่างหนักตอนนี้เนี่ยทางคุณจิตพัฒน์นะคะที่เป็นแกนนำในการจัดงานก็บอกว่าใครที่กำลังเดินทางไปที่ลานพระบรมรูปทรงม้าหยุดไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะนัดกันอีกรอบหนึ่งตอนนี้ฟ้ารู้เห็นเป็นใจแล้วนะคะฝนตกลงมาอย่างหนักก็เลยขอหยุดไว้ก่อนนะคะแล้วก็จะมีการนัดอีกครั้งหนึ่งที่จะรวมตัวกันแล้วก็จะมีการแถลงการอีกทีหนึ่งค่ะค่ะมาติดตามกันอีกหนึ่งประเด็นนะคะล่าสุดนั้นทางด้านของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรก็ได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับสำนักข่าวแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะคะแล้วก็พูดถึงว่าตอนนี้ได้มีการไปเจรจากับประเทศเลบานอนเกี่ยวกับเรื่องของการสัมปทานน้ำมันแล้วก็เปิดเผยอีกว่าจะได้พบกับนายกรัฐมนตรีเลบานอนเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวด้วยโดยคุณทักษิณบอกว่าปริมาณของบล็อกน้ำมันมีศักยภาพมากพอซึ่งประเทศไทยจะได้ประโยชน์จากการมีส่วนร่วมในการสำรวจนะคะขณะเดียวกันค่ะแหล่งข่าวจากปตทเองก็บอกว่าทางบริษัทนั้นยังไม่ได้รับเชิญให้เข้าเสนอราคาสำหรับสัมปทานจากหน่วยงานของเลบานอนโดยบอกว่าปตท.ไม่รู้เรื่องที่คุณทักษิณนั้นไปเจรจาโดยกล่าวอีกว่าจะไปที่นั่นหรือไม่ไม่ใช่เพราะว่าความช่วยเหลือจากคุณทักษิณค่ะแล้วก็ในกรณีนี้เองนะคะที่ทำให้คุณเทพไทยเสนพงศ์จากพรรคประชาธิปัตย์นั้นก็ได้ออกมาแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะไปเติมเต็มกับคุณเทพไทยเสนพงศ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนุชนาถคุณนันทิยาครับค่ะกับท่านผู้ชมครับค่ะเอ๊ะข่าวที่คุณทักษิณจะเจรจากับเลบานอนเรื่องของแหล่งน้ำมันนี่คุณเทพไทยวันนี้มีการแถลงด้วยใช่ไหมคะครับก็เพราะว่าเมื่อเช้าก็มีข่าวว่า คุณทักษิณได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อสำนักหนึ่งนะครับค่ะพูดถึงเรื่องการเดินทางไปเลบานอนแล้วก็ไปพบกับท่านนายกรัฐมนตรีเลบานอนค่ะโดยอ้างว่าต้องการที่จะไปเจรจาให้กับปตท.ในการที่จะไปลงทุนเรื่องธุรกิจน้ำมันที่ตะวันออกกลางก็ทำให้ผมก็สงสัยว่าคุณทักษิณในฐานะที่เป็นนักโทษชายหนีคดีเนี่ยเขามีสถานะอะไรที่จะไปเจรจาให้กับปตท.ซึ่งปตท.เนี่ยก็เป็นรัฐวิสาหกิจของรัฐนะครับของรัฐบาลนะครับก็เลยสงสัยก็เลยถามว่าให้นายกช่วยตอบคำถามนี้หน่อยว่าพี่ชายของนายกคนนี้เนี่ยนะครับที่อยู่ในฐานะนักโทษเนี่ยและไปเจรจาอย่างนี้เนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรแล้วก็ไม่ได้เป็นครั้งแรกที่คุณทักษิณทำแบบนี้นะครับวันที่คุณยิ่งลักษณ์จะเดินทางไปพม่าคุณทักษิณก็เดินทางไปก่อนนะครับแล้วก็ไปสัมภาษณ์คุยโมโอวดว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ที่ติดต่อประสานงานในคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยได้เข้าพบกองซาชูจีบ้างครับพบคนนี้บ้างนะครับก็เลยอยากจะถามมากว่าเอาอย่างรัฐบาลจะเอายังไงกันแน่กับคุณทักษิณนะครับคือถ้าหากว่าจะเห็นความสำคัญก็อยากให้คุณทักษิณเนี่ยเป็นตัวแทนของรัฐบาลก็แต่งตั้งไปก็ไม่ต้องอายแต่งตั้งไปเลยว่าเป็นโทษเป็นทูตนะเป็นทูตการค้าพิเศษหรือว่าเป็นผู้แทนการค้านะก็ได้เพราะว่าไม่เป็นไรเป็นนักโทษชายหนีคดีก็ลองตั้งดูรัฐบาลก็ไม่ได้คิดอะไรมากอยู่แล้วเหมือนกับกรณีการแต่งตั้งคุณหญิงคุณนลินีนะครับคุณนลินีเป็นตัวแทนผู้แทนการค้าไทยก็ติดแบล็คลิสต์จากอเมริกาเหมือนกันนะครับผมก็เลยบอกว่าก็รัฐบาลก็ต้องตอบนะว่าจะยังไงกับคุณทักษิณนะครับเอ๊ะคุณเทพไทยคุณทักษิณนี่เขาโดนหลายคดีมากเลยนะคะทั้งคดีเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันคดีการก่อการร้ายแล้วเขาก็ยังเป็นนักโทษที่หนีคดีหนีหมายจับกุมของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสมมุติเขาไปเจรจามาได้แล้วรัฐบาลก็รับนโยบายที่เขาไปเจรจามาได้เนี่ยมันจะทำให้ภาพลักษณ์ประเทศไทยเป็นยังไงอะคะก็ ผมก็คิดว่ารัฐบาลก็ต้องพิจารณาดีนะว่าเราสิ้นร้ายไม้ตอบหรือจะไปหาคนที่มีความสามารถในการเจรจาไม่ได้หรืออย่างไรนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่คุณทักษิณพยายามที่จะเคลื่อนไหวทางธุรกิจของตัวเองมากกว่านะครับเพราะว่าคุณทักษิณเคยประสบความสำเร็จในเรื่องของสื่อโทรคมนาคมไปแล้วแล้วก็ขายให้กับเทมาเซ็กไปแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ตอนที่หนีคดีก็ไปทำเหมืองเพชรเหมืองทองนะ
ที่แอฟริกาก็ดูว่าขาดทุนนะไม่ประสบความสำเร็จตอนนี้เขาก็คิดที่จะทำเรื่องธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานซึ่งเขาก็อาจจะทำตั้งแต่วันที่เขาเจรจากับฮุนเซนที่กัมพูชานะครับเขาก็ไปตกลงเรื่องพื้นที่ซับซ้อน ก็เป็นที่รู้อยู่นะครับว่าเขาสนใจเรื่องแหล่งน้ำมันที่นั่นแล้วก็เห็นจากการเดินทางไปพม่านะครับเขาก็สนใจโครงการทวายแล้วก็โครงการพลังงานที่ประเทศพม่าด้วยนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็ไปเลบานอนที่รู้อยู่ว่าเขาก็ต้องการที่จะไปเจรจาเรื่องพลังงานโดยอ้างเอาปตท.หรือไม่อันนี้ไม่ทราบครับแต่ผมคิดว่าถ้าปตท.ปฏิเสธก็แสดงว่าอ้างปตท.เพื่อจะเป็นใบเบิกทางในการเจรจาแต่ว่าที่เป็นจุดที่เห็นว่าคุณทักษิณสนใจเรื่องพลังงานมากเนี่ยก็เห็นจากการที่เขาปรับครม.ครั้งนี้นะครับซึ่งรัฐมนตรีที่คุมเรื่องนี้ก็คือรัฐมนตรีพลังงานเขาปรับเปลี่ยนคุณพิชัยหฤทัยพันธ์ออกแล้วก็เอาคุณอารักษ์นะชนธารนนท์มาแทนเนี่ยก็รู้อยู่ว่าคุณอารักษ์เนี่ยก็เป็นมือขวาของเขาอยู่ที่ไทยคมแล้วก็ไม่ได้เน้นในเรื่องนี้เลยนะครับเพียงแต่ว่าต้องการที่จะให้เข้าไปคุมน้ำมันนะครับเข้าไปคุมไปดูธุรกิจของตัวเองครับค่ะแล้วมันจะไม่เกิดภาพผลประโยชน์ทับซ้อนเหมือนกับในอดีตอีกหรอคะคุณเทพไทยคะก็ชัดเจนนะครับเขาก็ไม่ได้คำนึงอะไรอยู่แล้วเนี่ยนะครับค่ะผลประโยชน์ทับซ้อนเขาทำกันไปเขาไม่มีปัญหาครับค่ะเขาอยากจะทำเพื่อธุรกิจของเขาที่วันนี้เนี่ยที่เขาก็มากรุงอำนาจรัฐเนี่ยนะเอาน้องสาวมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็เพื่อที่จะมาเอื้อประโยชน์ให้กับตัวเองนะครับเพื่อที่จะตัวเองพ้นผิดเพื่อที่จะเอาเงินคืนเพื่อที่จะเอาตัวเองเนี่ยเข้าสู่อำนาจรัฐอีกครั้งหนึ่งก็เป็นบันได3ขั้นธรรมดานะครับที่เขาดิ้นรนอยู่ในขณะนี้ค่ะดูเหมือนชัดเจนมืดขึ้นนะคะกับการพยายามในการปูทางเรื่องของการทำธุรกิจด้านพลังงานทั้งเรื่องของการเดินทางไปพม่าไปกัมพูชาแล้วก็ไปที่เลบานอนเพื่อที่จะดำเนินการอย่างเต็มที่รวมถึงเรื่องของการพยายามที่จะแปรรูปรัฐวิสาหกิจด้วยค่ะครับค่ะคุณเทพไทยคะมาดูเรื่องของกฎหมายมาตรา112เนี่ยนะคะอย่างที่เราได้ติดตามกันเนี่ยก็เหมือนกับมีโฆษกพรรคเพื่อไทยเนี่ยออกมาแล้วว่าเขายืนยันนะว่าเขาเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขมาตรา112แล้วก็ยืนยันว่ามีความจงรักภักดีทีนี้เสียงของโฆษกพรรคเพื่อไทยออกมาเนี่ยดูเหมือนกับกระแสสังคมเนี่ยไม่ค่อยตอบรับไม่ค่อยความเชื่อถือมันเกิดอะไรขึ้นคะคือทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่พฤติกรรมของคนในพรรคเพื่อไทยนะครับสังคมเนี่ยเขาไม่ได้ดูที่กระดาษหรือดูที่แถลงการณ์สังคมนี่จะต้องดูที่จุดยืนและก็พฤติกรรมที่ผ่านมาของคนในพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวพันธมิตรโททักษิณที่ผ่านมาเนี่ยตัวพันธมิตรโททักษิณก็ได้เคลื่อนไหวแสดงท่าทีในลักษณะจับช่วงสถาบันเพื่อนสูงเนี่ยตลอดเวลาค่ะนะครับเห็นจากตอนที่สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศตอนนั้นถ้าจำได้นะอาจารย์ธีราก็สัมภาษณ์ประเทศไทยก็สัมภาษณ์ทางออนไลน์ก็สัมภาษณ์นะครับล่าสุดเนี่ย conversation วิทย์ทักษิณใช่ไหมครับก็สัมภาษณ์ก็ทุกครั้งที่สัมภาษณ์ก็พยายามที่จะพาดพิงมายังสถาบันเบื้องสูงเนี่ยตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคนก็ไม่ไว้วางใจเรื่องความจงรักภักดีตรงนี้ครับทำให้ความแคลงใจเพราะฉะนั้นการที่จะออกมาออกแถลงการหรือว่าแสดงจุดยืนอะไรก็ตามแต่ว่าในทางปฏิบัติพวกคุณก็สวนทางกันเนี่ยเขาไม่นี่คือตัวคุณทักษิณคนเดียวแต่ว่าลูกน้องคุณทักษิณอีกนะครับที่เป็นสมุนของคุณทักษิณตั้งหลายคนนะครับไม่ว่าคุณจักรภพเป็นแขเนี่ยก็ถือว่าเป็นรัฐมนตรีของในของพันธมิตรโททักษิณนะครับอาจารย์ใจภากรนะสุชาติหน้าบางไทรคนเหล่านี้เนี่ยอยู่ในกระบวนการทักษิณทั้งสิ้นแล้วก็มีคดีหมิ่นพระบรมราชานุภาพทั้งสิ้นและก็หนีคดีกันอยู่นะครับรวมไปถึงสสพรรคเพื่อไทยอีกนะครับสสพรรคเพื่อไทยคุณสุนัยจุลพงษ์สถอนก็เห็นอยู่ว่าเขาก็เคลื่อนไหวในต่างประเทศในลักษณะที่มินเมต่อสถาบันเบื้องสูงเนี่ยค่อนข้างมากนะครับทั้งหมดเนี่ยคุณจะมาสรุปและโดยแถลงการฉบับเดียวเลยบอกว่าคุณจะจงรักภักดีจะยกเลิกการแก้ไขรัฐธรรมนูญโทษแก้ไขประมวลกฎหมายยามาตรา112เนี่ยประชาชนเขาก็ไม่เชื่อเท่าไหร่หรอกครับก็ต้องดูว่าพฤติกรรมคุณเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับซึ่งในเรื่องมาตรา112เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นประเด็นเล็กน้อยตอนนี้เนี่ยมันคืบคลานไปถึงประเด็นรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมวดสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับที่นิติราษฎร์จะแก้ไขมาตรา8นะครับที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตัวพระองค์พระมหากษัตริย์โดยพูดถึงเรื่องการที่จะให้พระมหากษัตริย์ก่อนขึ้นครองราชต้องสาบานตนนะครับสาบานตนว่าจะปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญนะจะพิทักษ์รัฐธรรมนูญ
ซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดราชประเพณีเป็นอย่างยิ่งซึ่งตรงนี้เองเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็ยังไม่ได้แสดงจุดยืนอะไรเลยออกมานะครับการแก้มาตรานี้เนี่ยมันมีผลกระทบไปยังกฎหมายลูกหลายฉบับกฎหมายประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ก็จะไม่มีผลเลยเพราะถือว่าเป็นกฎหมายที่พ่วงกันแต่กฎหมายรัฐธรรมนูญก็ถือว่าเป็นกฎหมายแม่กฎหมายใหญ่นะครับอันนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยก็ไม่ชัดและอีกอย่างหนึ่งในขณะนี้ก็เห็นนะครับคุณนันทิยาคุณรสชนาก็เห็นว่าสสพรรคเพื่อไทยก็ยังเคลื่อนไหวอยู่นะครับในเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญโดยเฉพาะอย่างยิ่งบวชพระมหากษัตริย์คุณฉลองเรียวแรงสสนนทบุรีก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าต้องพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา20ด้วยเกี่ยวกับพระราชอำนาจในการแต่งตั้งองคมนตรีของสถาบันพระมหากษัตริย์ของมหากษัตริย์อันนี้เนี่ยมันชัดว่าเห็นว่าเขาก็พยายามจะลุกคืบที่จะไปแตะต้องในรัฐธรรมนูญบวชสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยผมก็เรียกร้องเขาว่าเมื่อคุณแสดงจุดยืนมาตรา112แล้วการนี้มันเป็นกฎหมายเล็กมากแต่ว่าในเรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญที่คุณจะรณรงค์ที่จะแก้ไขอยู่ในขณะนี้เนี่ยคุณมีจุดยืนอย่างไรเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์หมวดเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ผมก็ถามเขาตรงๆว่าให้เขาเนี่ยแสดงจุดยืนออกมาครับค่ะโอกาสหน้าคงได้พูดคุยกันต่อนะคะคุณเทพไทยครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะด้วยความยินดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะในส่วนของนโยบายด้านพลังงานของรัฐบาลนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เองเนี่ยก็มีการขึ้นราคาทั้งก๊าซ LPG ทั้ง NGV แล้วก็ในส่วนของน้ำมันด้วยแล้วก็มีความกังวลว่าน่าจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตแล้วก็ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคของประชาชนนะคะผู้สื่อข่าวบลูสกายชาแนลก็เลยออกสำรวจตลาดเลยค่ะคุณนิชนาทไปที่ตลาดอตก.นะคะไปดูว่าตอนนี้เนี่ยราคาสินค้านั้นเพิ่มขึ้นหรือยังเพราะว่ามีกระแสข่าวออกมาว่าเรื่องของราคาข้าวถุงก็เตรียมปรับราคาขึ้นนะคะเราอาจจะได้ซื้อข้าวถุงกันถุงละ 15-20 บาทก็เป็นได้แต่จะเป็นอย่างนั้นหรือไม่ติดตามรายงานจากคุณทัศนีประกอบบุญค่ะรายได้ก็ไม่ได้ปรับทุกอย่างมาซื้อเปลี่ยนหมดข้าวราดแกงก๋วยเตี๋ยวก็เปลี่ยนไปจ่ายกับข้าววันนึงเคยใช้วันนึงไม่กี่ตังค์ตอนนี้กลายเป็นเบิ้ลขึ้นมาอีกเท่าตัวไม่รู้จะรอดกันไหมรัฐบาลจะมองถึงไหมว่าจะมาปรับเปลี่ยนตรงนี้ยังไงแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงรายได้ประชาชนไหมเพื่อให้เพียงพอต่อค่าของชีพที่จะต้องใช้เพิ่มขึ้นทุกวันเงี้ยแล้วทุกอย่างมันหยุดไม่ได้ด้วยไม่รู้มีใครจะมาควบคุมได้อะไรจะขึ้นก็บทจะขึ้นก็ขึ้นเดี๋ยวหมูก็ขึ้นเดี๋ยวไข่ขึ้นแล้วประชาชนทำไงอะรายได้เท่าเดิมตายค่ะตายอย่างเดียวนี่คือเสียงสะท้อนของประชาชนผู้บริโภคซึ่งส่วนใหญ่เริ่มรับไม่ไหวกับราคาสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งอาหารจานเดียวข้าวสารแก๊สหุงต้มรวมถึงสินค้าอื่นๆที่ทยอยขึ้นราคาตามมาซึ่งส่งผลกระทบให้ต้องใช้จ่ายในครอบครัวเพิ่มมากขึ้นขณะที่รายได้กลับเท่าเดิมเช่นเดียวกับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าย่านตลาดอตก.ที่ส่วนใหญ่บอกว่าสาเหตุที่ตนต้องปรับขึ้นราคาอาหารและสินค้านั้นเนื่องมาจากต้นทุนในการซื้อสินค้ามาขายนั้นเพิ่มสูงขึ้นก็เพราะว่าหมูที่เคยซื้อก็แพงขึ้นไข่ก็แพงไข่จากแผงนึง70-80เดี๋ยวนี้แผงนึง100กว่าคะน้าผักคะน้าที่เคยใช้โลละ10กว่าบาทตอนนี้โลละ50แล้วค่ะแพงขึ้นทุกอย่างและมีเห็นบอกว่าจะข้าวก็จะขึ้นราคาด้วยค่ะทุกอย่างแพงขึ้นหมดเลยแล้วก็ต้องปรับราคาให้เข้ากับตลาดเพื่อเราอยู่ได้ลูกค้าก็อยู่ได้ค่ะจากขายเคยหมดไวก็จะหมดช้าแต่ก็มีผลกระทบบ้างอะค่ะจากราคาเมื่อก่อนนี้กิโลกรัมละหอยอย่างเช่นหอยนะกิโลกรัมละ28บาทนะฮะแต่ตอนนี้ขึ้นประมาณ45-50บาทพอหอยแล้วก็เส้นก๋วยเตี๋ยวก็เหมือนกันฮะตอนนี้ขึ้นแต่ว่าของขึ้นราคาจริงไงแต่ว่าทางร้านเราก็ยังขายในราคาเดิมอยู่คือเราไม่ต้องการที่จะแบกเอาภาระไปให้กับผู้บริโภคนะคือตอนนี้เราคิดว่าถ้าเราต้องดูรายรับรายจ่ายด้วยถ้ามันบาลานซ์กันก็โอเคถ้าอยู่ได้นะถ้าพร้อมถ้าคิดว่าอยู่ไม่ไหวเราก็คิดว่าคงต้องปรับขึ้นบ้างขณะที่นักวิชาการได้พูดถึงสาเหตุปัญหาค่าครองชีพของประชาชนที่ไม่สามารถแก้ไขได้นั้นเป็นเพราะรัฐบาลแก้ปัญหาไม่ตรงจุดและไม่ได้เข้าไปแก้ไขถึงต้นเหตุจริงๆที่เกิดขึ้นกับค่าครองชีพโดยเฉพาะนโยบายประชานิยมต่างๆเช่นการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำให้กับแรงงานนั้นไม่มีความหมายเพราะราคาสินค้าปรับขึ้นเร็วกว่าในขณะที่ค่าจ้างเท่าเดิมถ้าเราพูดว่ารัฐบาลแก้ปัญหาค่าครองชีพได้ไหมเนี่ยคำตอบคือไม่ได้นะทำไมไม่ได้เพราะไม่ได้ไปแตะต้องที่สาเหตุของค่าครองชีพนะเพราะสาเหตุค่าครองชีพนั้นมีอยู่3อย่าง
หนึ่งคือเรื่องน้ำมันแพงเอาแพงเอานะนะสองก็คือเรื่องอำนาจเหนือตลาดคือผู้ค้าผู้ผลิตมีอำนาจเหนือตลาดจะขึ้นราคาเมื่อไหร่ก็ได้รัฐบาลก็ทำอะไรไม่ได้นะอันที่สามมันเป็นความจริงว่าของบางอย่างมันขาดแคลนเราไม่ได้แก้ในทัศนะของผมเนี่ยผมยังไม่เห็นว่าเขาไปแตะต้องสาเหตุของค่าครองชีพนะเขาไปจับอย่างอื่นผมยกตัวอย่างว่าค่าจ้างอาจจะไม่ขึ้นสมมติอย่างนี้นะแต่คุณสามารถทำให้ราคาสินค้าไม่ขึ้นได้ไหมล่ะถ้าราคาสินค้าไม่ขึ้นเนี่ยค่าจ้างไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรแต่ที่นี่เนี่ยขณะนี้เนี่ยราคาสินค้ามันวิ่งขึ้นไปแล้วค่าจ้างยังไม่ขึ้นเลยมันจะไปแก้อะไรอ่ะต้องกล้าจัดการที่สาเหตุหนึ่งต้องกล้าที่จะปรับโครงสร้างการผลิตและการค้าน้ำมันนะต้องกล้านะต้นทุนแท้จริงอยู่ตรงไหนอันที่พูดมาต้นทุนแท้จริงหรือเปล่าน้ำมันขึ้นเกินเหตุหรือเปล่าต้องกล้าแต่ต้องตรงนั้นตราบใดก็ตามเราไม่ได้ไปแต่ต้องสาเหตุนะคุณปรับค่าแรงก็เกือบไม่มีความหมายอะไรเลยเพราะราคาสินค้าวิ่งเร็วกว่าปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่านโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลในขณะนี้ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนชาวรากหญ้าที่หาเช้ากินค่ำและต้องถามกลับว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่รัฐบาลภายใต้การนำของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีจะต้องมีการทบทวนเพราะอาจส่งผลในอนาคตอันใกล้ที่ไม่เพียงส่งผลเฉพาะกับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนเท่านั้นแต่อาจส่งผลกระทบโดยรวมต่อประเทศอนุสรณ์จิระทันตศิลป์ถ่ายภาพทัศนีประกอบบุญบลูสกายนิวรายงานนี่เมืองไทยค่ะนี่เมืองไทยค่ะของเนี่ยแพงขึ้นแพงขึ้นแต่ค่าแรงเนี่ยไม่ขึ้นเหรอคะก็เขาก็บอกว่าไข่แต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยก็ไปวัดเศรษฐกิจของคนไทยเนาะสมัยคุณชวนเนี่ยไข่ถูกสมัยคุณยิ่งรักเนี่ยไข่ราคาขึ้นเพราะคุณยิ่งรักไม่มีไข่อ้าวข่าวบันเทิงมาแล้วค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนุชนาและคุณนันทิยานะครับเรียกว่าช็อกกันทั้งวงการเลยนะครับเมื่อนั้นเน็กเขายุติบทบาทหน้าที่พิธีกรลงวันนี้ครับผมจะมาบอกสาเหตุว่าทำไมนะครับตามชมกันครับสวัสดีครับผมรุตกิตนายนาเศรษฐพงศ์นะครับหลังจากที่นันเน็กได้ยุติบทบาทหน้าที่พิธีกรลงนะครับเขาได้ออกมาบอกว่าสาเหตุเป็นเพราะว่าเขาทำงานมาหลายปีจนหมดไฟนะครับอยากจะหาไอเดียใหม่ๆให้ตัวเองบ้างแต่ก็ยืนยันนะครับว่านันเน็กจะไม่ลาออกจากวงการบันเทิงอย่างแน่นอนครับเป็นเหตุผลที่ว่าอยากจะออกมาดูทีวีบ้างนะครับเขาคิดว่าเราไม่สามารถทำงานไปได้ดีกว่านี้แล้วถ้าไม่ได้ดูรายการอื่นๆเลยนันเน็กก็บอกว่าอยากจะมีโอกาสไปเติมอะไรให้สมองของเขาบ้างแล้วค่อยกลับมานะครับหลายคนมองว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายที่ทิ้งโอกาสทั้งหมดไปนะครับแต่นันเน็กก็อยากจะจุดประกายให้สังคมได้เห็นว่าอย่าไปยึดติดกับอะไรทั้งสิ้นการหยุดครั้งนี้ก็เพื่อการกลับมาเริ่มต้นใหม่ให้ดีกว่าเดิมครับสาเหตุที่เขาต้องตัดสินใจทิ้งทุกรายการเนี่ยนะครับเป็นเพราะว่าถ้าให้เลือกรายการใดรายการหนึ่งเขาเลือกไม่ถูกครับเพราะทุกรายการผู้จัดก็เต็มที่และนันเน็กเองก็ตั้งใจนะครับงานที่ยังมีอยู่ตอนนี้นะครับคืองานอีเวนต์งานพรีเซนเตอร์โฆษณาและงานคอลัมนิสต์ในเว็บไซต์ครับส่วนที่มีข่าวลือว่านันเน็กมีปัญหาเรื่องสุขภาพนั้นเจ้าตัวก็ยืนยันนะครับว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องสุขภาพแต่อย่างใดพร้อมทั้งบอกว่าตอนนี้เขาว่างและอยากจะไปพูดบรรยายถึงการทำงานเบื้องหลังต่างๆที่ผ่านมารวมถึงแนวทางการใช้ชีวิตด้วยครับหากใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับนันเน็กยินดีไปพูดทุกมหาวิทยาลัยหรือทุกๆที่ครับมาถึงข่าวที่2นะครับแม้ว่าภาพยนตร์เรื่องบรรยาเรนูภาคแรกจะไม่ประสบความสำเร็จเรื่องรายได้นะครับแต่ผู้กำกับอย่างคุณบินบรรลือฤทธิ์บอกว่าภาคที่2เนี่ยนะครับจะมีเรตติ้งที่ดีกว่าภาคแรกอย่างแน่นอนพร้อมทั้งเปิดเผยอีกครับว่าภาคที่3จะมีการถ่ายทำใกล้ถึงประเทศอินเดียด้วยครับคุณบินยอมรับนะครับว่าคาดหวังรายได้บรรยาเรนูภาค2มากกว่าภาคแรกเพราะภาคแรกเขาได้ปูพื้นฐานเรื่องราวต่างๆไว้แล้วแม้ว่ารายได้จะไม่มากนักแต่เขาก็เชื่อนะครับว่าคนที่ดูภาคแรกแล้วชอบก็ต้องอยากรู้เรื่องราวต่อไปว่าจะดำเนินอย่างไรในภาคที่2นะครับขณะที่ภาพยนตร์บรรยาเรนูภาค2กำลังจ่อคิวเข้าโรงฉายผู้กำกับบินบรรลือฤทธิ์นะครับก็เริ่มเดินหน้าเตรียมงานถ่ายทำภาคที่3ภาคนี้นะครับเจ้าตัวเตรียมยกกองออกประเทศไปไกลถึงประเทศอินเดียและร่วมลงทุนกว่า100ล้านบาทครับคุณบินบอกว่าจะไปเมืองที่จนที่สุดของอินเดียนะครับไปดูความเป็นอยู่ของพวกเขากับภาคอีสานว่าแตกต่างกันอย่างไรทำไมคนภาคอีสานกับเด็กอินเดียถึงมาอยู่ร่วมกันได้เขาจะใช้ชื่อตอนว่ารูปูรูปีนะครับเร
เรื่องเงินทุนภาค3นี้ก็ยังคงจับมือร่วมกับทางสหมงคลฟิล์มเหมือนเดิมแต่ก็ไม่ทราบนะครับว่า Workpoint เองจะร่วมลงทุนด้วยอีกหรือเปล่าซึ่งถ้าได้ครบทั้ง3บริษัทเหมือนเดิมก็ไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องการลงทุนครับสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์นานาชาติรวมถึงเทศบาลเมืองหัวหินและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับจัดเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ Music Film Festival ซึ่งจะจัดขึ้นที่โรงแรม Intercontinental Resort ที่หัวหินนะครับโดยจะจัดขึ้นวันที่26ถึง29มกราคมนี้ครับไฮไลท์ของงานคือการเดินพรมแดงเลียบชายหาดโรงแรม Intercontinental นะครับมีเหล่าบรรดาซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกอาทิเช่นไรอันกอสลิงที่เป็นที่รู้จักในบทบาทอย่างภาพยนตร์เรื่อง The Notebook นะครับมาพร้อมกับนิโคลัสวินดิงเรฟเฟนและโปรดิวเซอร์เดวิดแลงคาสเตอร์นะครับอเล็กซ์เมราผู้ที่รับบทบาทหมาป่าหนุ่มจากภาพยนตร์ระดับโลกอย่างแวมไพร์ทวายไลท์ก็มาร่วมด้วยเช่นกันนะครับที่ฮือฮาที่สุดเลยเนี่ยนะครับหนีไม่พ้นคู่ขวัญสุดฮิตจากเกาหลีโซจีซบและฮันโยจูนะครับนางเอกละครซีรีส์ชื่อดังทงอีจอมนางคู่บัลลังก์ครับดาราไทยก็ไม่น้อยหน้านะครับเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่งอาทิเช่นคุณทาทยังตั๊กบงกตเต๋อฉันชูวิทย์ก้องสหรัฐต่ายเพ็ญพักและกบพิมลรัตน์เป็นต้นครับมาถึงข่าวสุดท้ายนะครับเป็นข่าวต่างประเทศลินเซ่โลฮานครับได้กลับตัวกลับใจเป็นคนดีแล้วหลังจากที่ปีที่แล้วเธอต้องขึ้นศาลถึงหลายครั้งนะครับล่าสุดครับมีผู้หญิงคนหนึ่งออกมาอ้างว่าเธอนั้นถูกลินเซ่โลฮานขับรถชนเมื่อปี2010เธอต้องการค่าชดเชยและค่าเสียหายที่เธอนั้นทำงานไม่ได้ด้วยครับโดนฟ้องครั้งนี้นะครับเป็นการโดนฟ้องเกี่ยวกับยานยนต์หนที่2ของลินเซ่ในปีใหม่ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเธอก็เคยโดนกรีกอร์บัสยานปาปาราซี่ฟ้องข้อหาทำนองเดียวกันครับอย่างไรก็ตามล่าสุดลินเซ่โลฮานรวมถึงทนายของเธอยังไม่ทราบเรื่องการโดนฟ้องและของดออกความเห็นด้วยครับแม้มีปัญหากับกฎหมายมาตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้นะครับแต่ในการขึ้นศาล2ครั้งล่าสุดลินเซ่ก็ได้รับคำชมจากผู้พิพากษาว่าเธอทำงานได้ดีกรณีทำงานรับใช้สังคมจากการฝ่าทันบนคดีเมาแล้วขับครับแต่เพราะความประพฤติดีในระยะหลังๆนะครับเลยมีข่าวว่าเธอนั้นอาจจะพ้นทันบนในช่วงมีนาคมนี้แต่ก็ยังมีคดีโดนฟ้องให้ปวดหัวอย่างเช่นเคยครับวันนี้ก็คือข่าวบันเทิงในวันนี้นะครับอยากไปเฟซไปเจอซุปตาเน่เดี๋ยวนี้เขาลงใน Facebook เขาสั้นๆค่ะครับอยากไปงานเฟซไปเจอซุปตาพอรู้ว่านางเอกทงอีไปเนี่ยคุณนุชนาธนี่เตรียมจะไปหัวหินเลยนะคะก็พรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับ29ค่ะว่างไหมคะโอ้อยากไปเหมือนกันเดี๋ยวต้องมาประกาศข่าวนะครับค่ะพรุ่งนี้มีข่าวบันเทิงต่อให้รอด้วยนะคะเอาละค่ะทั้งหมดนี้คือรายการข่าวฟ้าเที่ยงวันนะคะพบกับเรา3คนได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ